ข้าพเจ้าคำฟ้องอินมณีสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่3แขวงหลวงน้ำทาขออนุญาตมีคำเห็นบางจุดต่อเรียกงานของรัฐบาลโดยพื้นฐานแล้วข้าพเจ้าก็เห็นดีเป็นเอกภาพต่อการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานของรัฐบาลกลางสมัยเรียกงานประจำปี2023มาแผนท้ายสมัยและแผนการประจำปี2024ของรัฐบาลที่กำหนดไว้แล้วขอเป็นเอกภาพต่อการประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติที่ประกอบคำเห็นไปเมื่อวานนี้และก็ขอเคารพคำเห็นของประธานสมาชิกสภาแห่งชาติที่ประกอบคำในฐานะที่เป็นคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่3ก็ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าตลอดระยะผ่านมารัฐบาลได้มีความพยายามสูงแท้ในการอยากหันจากอันเก่าไปสู้อันใหม่ที่มีความก้าวหน้าและมีอันดีกว่าเก่าอันนี้ข้าพเจ้ายืนยันว่ารัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นได้เฮ็ดหน้าที่อันนี้อย่างเอาจริงเอาจังแท้ปัญหาที่ข้าพเจ้าอยากมีคำเห็นนั้นหลายท่านสมาชิกสภาก็ได้มีคำเห็นไปได้แล้วข้าพเจ้าจะขอบขอยกขึ้น ข้าพเจ้าจะขออนุญาตมีคำเห็นบางจุดต่อภาคทิศทางแผนการประจำปี2024ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดอยู่7เวียกจุดสุมและก็ขอเสนอ4ข้อโดยรวมแล้วข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการกำหนดจุดสุมที่สมเหตุสมผลแล้วจะขออนุญาตมีคำเห็นบางจุดต่อภาคทิศทางแผนการนี้โดยเฉพาะเป็นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อตามมติสภารับรองแม่น 9%ใน9เดือนปี2023อยู่ที่ 33.69 แล้วคาดหมายท้ายปี2023จะลดลงมาเป็น 31 กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นว่าใน9เดือนผ่านมานี้ก็อัตราเงินเฟ้อก็มีทาเอียงลดลงแท้มีทาเอียงลดลงแท้แต่ภาคทิศทางแผนการจุดสุ่มปี2024นี้ยังกำหนดว่าให้ยังเหลืออัตราเงินเฟ้อนี่อยู่1ตัวเลขตามมติสภานี่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นทิศทางที่สู่สนนักพอสมควรเลยข้าพเจ้าจึงอยากเสนอว่าเฮากำหนดเอา2ตัวเลขได้บ่แต่ว่าเป็น2ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับตัวเลข1โดยเฉพาะสิแม่น10บ่11 12แต่บ่ให้สูงข้าพเจ้าคิดว่าสิเป็นการจะตั้งปฏิบัติบรรลุตามแผนการที่วางไว้แล้วก็ที่สอดคล้องกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงข้าพเจ้าส่วนตัวเจ้าคิดว่านั้น ปัญหาที่สองนี้แม้นเมื่อวานนี้ท่านประธานกองประชุมก็ได้เจาะจี้เป็นต้นมันการคุ้มครองราคาสินค้าข้าพเจ้าคิดว่าบางรายการสินค้าที่พวกเขาสามารถผลิตภายในเขาก็มีแต่ว่าบางรายการสินค้าที่พวกเขาผลิตภายในแต่บ่สามารถบริโภคภายในอย่างเพียงพอก็มีความจำเป็นต้องแนะนำเขาอันนี้ข้าพเจ้าอยากเสนอว่าสำคัญนี่แม่นการส่งเสริมการส้มใส่ผลิตภัณฑ์ภายในของพวกเขานี่จะมีนโยบายแนวใดจะลดพ้นแนวใดเพื่อให้มีการส่งเสริมการส้มใส่ผลิตภัณฑ์ภายในบางเทื่อผลิตภัณฑ์ภายในจะแพงกว่าอันเขานำเขาสั้นเฮ็ดให้สังคมนี่บริโภคนี่มีความยุ่งยากแท้แน่นอนอาจจะคิดว่าโอ้อันนี้มันกฎหมายเขากำหนดบ่สามารถจะเฮ็ดได้แต่ว่าคันมันเป็นน้ำกฎหมายในระยะช่วงนี้นี่พวกเขาควรจะปรับปรุงไปให้มันสอดคล้องว่าหรือจะเป็นการทดลองเฮ็ดเบื้องเพื่อให้ส่งเสริมประชาชนลาวนี่ส้มใส่ผลิตภัณฑ์ภายในเขามันหลายขึ้นแน่นอนเขาก็พูดว่าการผลิตเป็นสินค้าส่งออกนี่มันหน่อยแล้วมันหน่อยแล้วจังสันอันใดที่เขาสามารถผลิตภายในได้ก็ขอให้สังคมก็ขอให้ประชาชนพวกเขานี่ได้สมใส่ให้มันสมเหตุสมผลครับพระเจ้าคิดว่าแนวนั้นสิได้บ่ ปัญหาหนึ่งอีกผ่านการตีราคาการขึ้นราคาสินค้าปัญหาต่างๆนี้ครับพระเจ้าคิดว่าพวกเขาจะคุ้มครองกันนี่
วกเขาจะต้องได้มีหรือว่าหู้โครงสร้างตัวอย่างว่าปัญหาวัตถุอุปกรณ์ที่เขาจะนำเข้าจากต่างประเทศตัวอย่างว่าเล็กเส้นนี่ผลิตอยู่ภายในยุติบพอใส่จะนำเข้ามานี่เขาควรจะหู้บ่โครงสร้างอยู่กับโรงงานของต่างประเทศสมมติว่าต้นหนึ่งนี่มันถึกเป็นเงินยวนเท่าใดละไล่เป็นสมมติว่าอยู่จีนจะเป็นเงินยวนหรือว่าเป็นเงินตราต่างประเทศละบวกลบคูณหารไว้เป็นเงินกีบของเขาบวกค่าภาษีอากรบวกค่าสินเปลืองต่างๆมาตกอยู่หารของเรานี่แล้วให้กับเจ้าขายเท่าใดอันนี้รัฐเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ไปคุ้มครองเขาบ่อันนี้นำเข้ามาแล้วแล้วขายตามลำพังเลยโดยที่ว่าบ่แม่นรัฐอนุญาตโดยที่บ่แม่นรัฐอนุญาตจังซั่นภายการบริโภคภายในพวกเขานี่มีความยุ่งยากแท้จังซั่นการคุ้มครองราคาสินค้าถ้าว่าพวกเขาบ่เข้มงวดพวกเขายังสิแม่นปัญหาดังกล่าวนี่แหละติดพันกับปัญหาดังกล่าวนี้สังคมก็ได้ส่องแสงว่าการบริการปี้รถไฟเมื่อก่อนพวกเขาเอาปึ้มหรือว่าบัตรประจำตัวไปซื้อเนี่ยไปซื้อบัวแม่นออนไลน์เถอะปัจจุบันนี้พวกเขาหันเป็นทันสมัยซื้อออนไลน์ก็ได้แต่ว่าปัญหามันมีอยู่ว่าบัตรมดกำหนดก็ซื้อบ่ได้พาสปอร์ตมดกำหนดก็ซื้อบ่ได้แต่ภายหลังที่ซื้อได้แล้วเวลาจะไปขึ้นตัวจริงได้ไปขึ้นรถไฟตัวจริงอันนี้สังคมส่องแสงบางเทื่อก็ลืมพาสปอร์ตแต่ว่าได้ท่ายไว้หรือว่าได้สแกนไว้อยู่ในคอมอยู่ในโทรศัพท์แล้วไปเสนอก็บ่เอาต้องไปก๊อปปี้มาแต่ผ่านการกวดกาแล้วเลขพาสปอร์ตกับปี้รถไฟมันแม่นอันเดียวกันแล้วมิจำเป็นบ่ต้องไปก๊อปปี้มาคันเฮาหันเป็นทันสมัย1มันก็สิ้นเปลืองข้าพเจ้าคิดว่าอันนี้จะขอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนะเบิ่งคืนตื้มเนาะเบิ่งคืนตื้มปัญหานึงอีกเรื่องการบริการเครื่องดื่มบริการอาหารอยู่ทางรถไฟนี่นะสังคมก็ส่องแสงมาแล้วผู้เป็นอะไรก็มีแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าการบริการนี่ก็เป็นการดีที่สุดแล้วเพราะว่าเวลาออกรถไฟมันกระเทินบ่สามารถจะรับประทานอาหารอยู่หันใดเมื่อเทื่อก็รับประทานอาหารอยู่ทางรถไฟอันก็มีหากแต่ว่าบางครั้งนี่ราคามันอยากสูงบรรทานถ้ามาเทียบใส่น้ำตุกนึง13,000กิโลบางคู่ไหนซาวซีมันจะตกอยู่ประมาณ 300,000 กว่าต่อแก๊สต่อแก๊สเดี๋ยวอยากให้เบิ่งว่าให้ได้กำไรแต่ว่าบ่เอาหลายปานนั้นบ่ได้บ่บริการประชาชนนะข้าพเจ้าอยากเสนอนั้น และปัญหาสุดท้ายแม่นขอเสนอก็ต้องขอขอบใจน้ำรัฐบาลที่ได้จัดสรรงบประมาณให้แขวงหนองน้ำท่าเพื่อก่อสร้างเส้นทางปูยางสองสันจากเทศบาลเมืองหลวงน้ำท่าไปฮอดเมืองนาแลเมืองวิรสนนี้ซึ่งเป็นการคล้องคอยของพ่อแม่พี่น้องหลายฝ่าหลายปีแต่ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงยังมีปัญหาอยู่เบิ่งไปเนี่ยคือสิไปบ่รอดเนื่องจากว่าการจัดตั้งปฏิบัติหัวหน่วยราคาแม่นปี2019แต่จัดตั้งปฏิบัติปี2022สัญญา3ปีสำละ5ปีแต่ว่า2ปีผ่านมา2022 2023นี้แม่นได้รับปีละ3ตื้อรวม6ตื้อข้าพเจ้าคิดว่าคือสิบ่บรรลุตามสัญญาจึงอยากเสนอว่าขอให้รัฐบาลช่วยสี่นำกระทรวงเกี่ยวของค้นคั่วการเสนอของแขวงหลวงน้ำทา1แม่นขอให้ดัดแก้มูลค่าโครงการดังกล่าวเพื่อให้สามารถสำระสะสางตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ปัญหาที่2มานี้ก็ขอเสนอว่าการจัดสรรงบประมาณขอให้มันหลายกว่าเก่า